สวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับประชุมการแข่งขันกีฬาใหญ่ที่สุดของอำเภอขนอมครับเป็นกีฬาประชาชนและกีฬานักเรียนครับด้วยความที่เป็นกีฬาใหญ่ครับขบวนพาเหรดจึงยาวมากยาวเป็นกิโลครับและดูนะครับหัวขบวนนั้นมาถึงสนามแล้วยืนคอยอยู่แล้วครับกลางขบวนท้ายขบวนนั้นยังไม่เริ่มต้นนะครับเนี่ยครับคนที่มายืนคอยอยู่แล้วก็เริ่มหาวสิครับหนุ่มน้อยที่ถือป้ายคนนี้ครับในขณะที่กติกาเขาบอกว่าเวลาขบวนมาถึงหน้าประธานนั้นดรัมเมเยอร์ต้องออกลีลาครับเนี่ยครับโชว์ความสามารถโชว์การแสดงให้ประธานได้เห็นยิ่งใช้เวลาสิครับคนที่มาก่อนทีมที่มาก่อนนั้นเริ่มเล่น iPad แล้วครับบางคนก็เริ่มนั่งหลายคนครับหน้าตานี่บอกบุญไม่รับบอกว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีครับจะได้เริ่มสักทีและดูครับหนุ่มน้อยที่ถือป้ายเมื่อสักครู่เนี่ยครับนั่งหลับแล้วครับไม่ทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเล่นเกมดึกหรือว่าอ่านหนังสือดึกครับเสียงกลองเสียงดนตรีไม่ทำให้ตื่นเลยครับหลับแบบจริงจังด้วยครับและบางจังหวะมีแบบนี้ด้วยศูนย์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชไปชมการแข่งขันเรือพายประจำปีของจังหวัดชัยนาทครับงานนี้งานใหญ่ของจังหวัดเหมือนกันครับเนี่ยครับแข่งขันกันตื่นเต้นมากดูกลางลำน้ำก็จะเห็นว่าตื่นเต้นแต่ว่าริมตลิ่งสิครับเนี่ยครับปีนี้ผักตบชวาเยอะจริงๆน้ำหลากนะครับพัดเอาผักตบชวามาอยู่ติดตลิ่งนะครับกว่าเรือจะไปตั้งลำที่กลางลำน้ำได้นี่ต้องแหวกผักตบชวาไปอย่างที่เห็นเนี่ยครับลำบากมากทุลักทุเลจริงๆครับบางทีมครับสงวนกำลังของฝีพายเอาไว้ก็ให้เจ้าหน้าที่ของทีมช่วยกันแหวกผักตบชวาพาเรือออกไปครับเนี่ยครับว่ายน้ำพาไปก็มีแหวกผักตบชวาก็มีแต่ว่าทีมนี้ครับมั่นใจว่าฟิตซ้อมมาดีมากพละกำลังเหลือเฟือครับ30ฝีพายช่วยกันพายเรือแหวกผักตบชวาเนี่ยครับแม่พร้อมเพรียงสวยงามมากผลการแข่งขันปรากฏว่าไม่ชนะครับเพราะว่าผักตบชวานั้นดึงแรงไปเกือบหมดแล้วครับผักตบชวามากระทันหันครับปีนี้กำจัดไม่ทันและส่งท้ายเดินทางไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับไปที่โรงเรียนบ้านโค้งไผ่พัฒนาอำเภอขานุวรักษ์บุรีครับคนไทยที่ไปทำมาหากินอยู่ที่สวีเดนครับกลับมาเยี่ยมบ้านมีน้ำใจนะครับมอบรถจักรยานให้โรงเรียนครับ60คันให้เด็กนักเรียนนะครับปั่นจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนกลับบ้านครับแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้ด้วยเด็กๆ ก็ต้อนรับด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาให้คนที่มาเยือนนะครับสนุกสนานกันหนึ่งในนั้นเป็นการวิ่งผัดกระสอบผสมครับผสมที่ว่านั้นผสมเพศด้วยผสมอายุด้วยครับ2เพศคือชายหญิงอายุก็มีทั้งรุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่แต่ดูนะครับออกสตาร์ทนั้นรุ่นเด็กก่อนครับวิ่งกระสอบแม่สู้กันสุดฝีมือจากเด็กครับส่งต่อให้สุภาพสตรีเป็นผู้ใหญ่ครับแม่บ้างผู้ปกครองบ้างนะครับคุณครูบ้างส่งท้ายครับผู้ชายครับเข้าเส้นชัยมีฝรั่งจากสวีเดนมาร่วมด้วยครับเนี่ยครับแข่งขันด้วยอยากชนะเหมือนกันครับโอ้โหดูไปด้วยมองไปด้วยว่าเขาวิ่งกันยังไงครับมีทั้งวิ่งมีทั้งกระโดดและใกล้ถึงเส้นชัยแล้วดูแม่สงสัยจะสู้เขาไม่ได้เอาไงดีครับอยากชนะครับอีกประมาณ5เมตรถึงเส้นชัยครับตัดสินใจทิ้งตัวแล้วม้วนตัวเข้าเส้นชัยครับแม่กองเชียร์ชอบมากแม้ว่าไม่ชนะแต่ก็แพ้แบบสูสีคู่ขี้แบบต้องถ่ายรูปครับกีฬานี้ไม่ว่าแข่งเล่นแข่งจริงทุกคนอยากชนะทั้งนั้นครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่ครับ